ชาตินี้ใครอยากรวยซะใครอยากรวยซะใครใหญ่ต้องใช้เขื่อนคลองเหือดแห้งไร่นาเสียหายถ้าขาดรักแล้วบอกจะตายแต่ถ้าขาดน้ำไปคุณตายแน่นอนตอนนี้ต้องช่วยกันประหยัดไม่สกปรกสักก็งดอาบไปก่อนกินเสร็จก็อย่าเพิ่งรีบร้อนรวบจานรวบช้อนแล้วค่อยล้างทีเดียวรวยซะขยันรวยซะจะมีใครได้รวยซะขยันรวยซะขยันจำได้แปรงฟันน้ำแก้วเดียวพอแต่ถ้าเหลือแล้วก็รดน้ำต้นไม้ก็หิ้วกระป๋องไปฉีดน้ำกระจายใจหายนะคุณเปิดก๊อกแล้วปิดให้สนิทช่วยกันคนละนิดชีวิตจะไม่วุ่นใครประหยัดขอให้ได้บุญแต่รัฐที่ให้คุณประหยัดไม่ได้เลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีโพดำ yeah. และแร็ปเมื่อสักครู่นี้ครับผมเป็นแร็ปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันมากๆครับซึ่งตอนนี้ครับหลายพื้นที่ในบ้านเรากำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่นะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่ที่จริงแล้วครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วจริงจริงมันอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นมาเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนดีกว่านะครับมาร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ประหยัดการใช้น้ำนะครับเพราะว่าจะได้มีน้ำใช้เป็นนานๆนะครับใช่วิธีประหยัดก็มีหลากหลายอย่างถ้าสมมติอาบน้ำเงี้ยปกติคนที่อาบน้ำนานก็ลดเวลาลงนิดนึงหรือถ้าอยากให้ประหยัดไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมยังไงคะมาอาบร่วมกับผมสิครับอาบด้วยกันมันจะได้ประหยัดน้ำพี่ว่าได้ประหยัดน้ำนะแต่ว่าไม่ประหยัดเงินทำไมรักษาตากุ้งยิงผมว่าไม่ใช่แค่ตากุ้งยิงครับอะไรอ้วกเต็มห้องน้ำเลยต้องเอาคนมาเสียเวลาดีๆทั้งนั้นหลายอย่างหยุดพูดเรื่องนี้ดีกว่าทำไมวันนี้รายการของเรามีความสุขมามอบให้คุณผู้ชมแบบไม่ประหยัดแน่นอนโดยเฉพาะใบพิเศษของผมในวันนี้โอ้โหใบพิเศษของผมอะไรของทุกคนไหมล่ะของผมคนเดียววันนี้ใบพิเศษเป็นของผมคนเดียวน้องคนนี้เป็นคนที่น่ารักสดใสโอ้โหถ้าพวกพี่เจอนะวู้ว้าวเป็นอะไรกลับไปเล่นที่บ้านไปจริงๆพี่นี่ต้องอึ้งจริงอะถึงก็ต้องลงไปชักดิ้นชักงอเลยทีเดียวเฮ้ยพูดแล้วจะหาว่าโมพร้อมที่จะชักดิ้นชักงอหรือยังพร้อมคุณผู้ชมพร้อมที่จะชักดิ้นชักงอหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องพลอยชมพูยานนินพัทรวีวายเกิลI'm not afraid to die.
อะโดมไม่รู้ดิโอ้ยต้อมอะเบาหวานจะดีเหรอฉายาของน้องเขานะครับสาวน้อยร้อยล้านวิวถามว่าทำไมถึงมีฉายานี้เพราะว่าน้องนะครับผมเขาได้อัดคลิปเพลง cover นะลงไปใน YouTube ถูกต้องค่ะผู้คนก็ติดตามมากมายล่าสุดนะครับคนเข้าไปดูถึง180กว่าล้านคนโอ้ไม่ธรรมดาและนี่น้องเพิ่งได้รางวัลจาก YouTube มาใช่ค่ะเป็นรางวัลอะไรครับน้องพลอยเป็นรางวัลปุ่มทองคำค่ะของ YouTube ปุ่มทองคำทำอย่างไรเราถึงจะได้มันมาเออทำยังไงก็ถ้าสมมติว่าได้100,000ซับเนี่ยก็จะได้ปุ่มเงินแต่ว่าถ้าได้1,000,000ซับก็จะได้ปุ่มทองคำค่ะคำว่า100,000ซับนี่คือคนติดตามคนติดตามช่องของน้องเป็นสมาชิกที่เป็นคนดูที่แบบเราใน YouTube เวลาคือจะคนจะเห็นของเราก่อนใช่ค่ะนี่น้องมีความสามารถน่ารักสดใสขนาดนี้พี่ไม่แปลกใจทำไมน้องฮะอะไรพี่ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นพูดบ้างเหรอวันนี้ผมไม่อยากฟังพี่พูดผมอยากฟังน้องพลอยพูดพี่ก็ไม่อยากฟังตั้มพูดพี่ก็อยากฟังน้องพูดน้องพลอยจากน้องอีกเดี๋ยวก่อนน้องเจอกันบ่อยน้องพลอยสบายดีไหมช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเหมือนบุพเพสันนิวาสเลยเนาะครับเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเจอกันแค่2ครั้งน้องพลอยเป็นเด็กจริงใจมันไม่เหมือนบุพเพอ่ะเหมือนเป็นกรรมของน้องเขาพี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกตรงไหนของรายการตอนนี้มานี่ไม่มานี่กลับมานี่ดีกว่าพี่ดูแลเองกลับมาพูดถึงเรื่อง180กว่าล้านวิวของน้องโอ้โหจำนวนเยอะมากนะแต่ว่าผมรู้มาว่ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาเป็นดาราฮอลลีวูดด้วยเขาแบบว่าเข้ามาดูแล้วไม่ใช่แค่ดูนะเอาไปแชร์ด้วยซึ่งจะเป็นใครนะคะช่วงหน้ารอติดตามได้เลยค่ะชมพูยานีนภารวีไวเกลสาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย15ปีที่โด่งดังในโลกโซเชียลจากการร้องเพลง cover ลง YouTube เธอแจ้งเกิดจากการ cover เพลง Let Her Go ของศิลปิน Passenger ด้วยน้ำเสียงและสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ยอดผู้ชมใน YouTube ขณะนั้นสูงถึง 200,000 ครั้งภายในระยะเวลาไม่กี่วันกลายเป็นกระแสที่ทำให้ชาวโซเชียลอยากรู้จักเธอมากขึ้นนับได้จากยอดวิวของแต่ละเพลงสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลง See You Again เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 7มียอดวิวสูงถึง10ล้านวิว It's been a long day without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again เพลง Let It Goเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Frozen มียอดวิวสูงถึง12ล้านวิว Let it go Let go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Turn my back and stand the door แล้วเพลงไม่บอกเธอเพลงจากซีรีส์ Hormones วัยวาวุ่นมียอดวิวสูงถึง19ล้านวิวจะบอกตอนนี้ไม่รู้จะรู้ไปหรือไม่ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรถ้าบอกคำ
ซึ่งทุกเพลงที่เธอนำมา cover ลง YouTube ก็ล้วนได้รับความนิยมอย่างสูงจนเธอได้รับฉายาสาวน้อยร้อยล้านวิวและกลายเป็นนักร้องหญิงคนแรกของไทยที่มียอดคนติดตามใน YouTube เกินล้าน follow แถมล่าสุดดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่างแอชตันคูเชอร์ยังชื่นชมเธอลงแฟนเพจของเขาอีกด้วยนอกจากนั้นยอดวิวรวมจากทุกผลงานใน YouTube ของเธอก็สูงถึง180ล้านครั้งและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งการันตีความสามารถของเธอได้เป็นอย่างดีโอ้ยจริงเราลุกเลยจริงดูคลิปไปเราขนลุกไปเลยแบบอยากรู้ความรู้สึกของน้องมากๆว่าน้องรู้สึกยังไงที่แบบมีดาราฮอลลีวูดแบบนี้แบบแชร์คลิปตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะเพราะไม่คิดว่าเอ้ยดาราฮอลลีวูดเขามาแชร์เพลงอ่ะคือตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บคือตอนแรกวันนั้นจะไปถ่ายละครก็บาลังเมฆนี่แหละก็ตื่นตอนประมาณตีสี่ก็งวงเงียงวงเงียอยู่งวงเงียก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคือไปเช็คเมนต์ในซีโอเกมมีคนบอกว่าตามมาจากเอสเซนคูเชอร์ตามไปดูใน Facebook เขาแชร์เพลงที่จริงด้วยเข้าใจเขาสุดเลยอ่ะคือแบบคงแบบปลื้มแบบเป็นที่เราแบบโด่งดังมากจากที่ง่วงก็เลยตื่นเลยมีพลังในการทำงานทันทีเป็นพี่ช็อกเลยน้องตื่นพี่ช็อกเลยช็อกที่ไว้เขียนกระดานนักเรียนกอไก่ของใครชอยชมูครับผมน้องมาค่ะเป็นไงเขามีมุกมาสิเอาซะเคิร์มเลยกอไก่ของใครเลยทีเดียวจริงๆไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีคนเดียวเพราะผมรู้มาว่ามีศิลปินแล้วก็ดาราระดับโลกหลายๆคนเลยที่เป็นคนเอาไปแชร์มีใครบ้างครับก็มีตั้มวราวุฒิตั้มนี่เป็นศิลปินระดับตำบลนะครับผมหนึ่งตำบลหนึ่งศิลปินนะครับโอท็อปโอท็อปสะกด YouTube ไปหรือยังฮะพชมพูพูดต่อครับก่อนพี่จะอับอายไปกว่านี้ครับมีใครบ้างนะเมื่อกี้ที่บอกก็มีลิเวนแล้วก็ลิเวนมีเบลล่าทอนแล้วก็มีชายค่ะแล้วก็งงเขาจะเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์แรปเปอร์ที่เอาไว้พันโชว์แรปเปอร์หน่อยมาอีกอ่ะโอ้เอาละมาละเดี๋ยวมีอีกพี่ว่ามีอีกต่อเลยลูกแล้วก็มีเป็นนักแสดงที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยค่ะคือการที่เราลงคลิปอ่ะเราในใจเราก็แค่คนในประเทศไทยคนที่เรารู้จักได้ดูแล้วก็มีความสุขแล้วนี่คือไปถึงทั่วโลกอ่ะถูกคนที่แบบไม่เคยรู้จักเราแต่ว่าแชร์เพลงของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันสุดยอดมากสุดยอดแล้วก็มันภูมิใจแทนน้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพวกเราอยากร่วมภูมิใจด้วย อยากจะขออนุญาตน้องจริงๆยังไงดีกันมา4โพดานบางทีครับผมต้องร่วมแจมมาหน่อยนะครับผมอยากมีคลิปที่เป็นคลิปแจมกับน้องพอชมพูมากๆถูก คลิป cover เพลง cover เพลงและอยู่ใน channel ของน้องไม่รู้ว่าน้องจะเอาไปไว้หรือเปล่าครับอาจจะเป็นคลิปที่อยู่เป็นแบบวิวท้ายๆของน้องอ่ะก็ยังดีอ่ะครับก็ภูมิใจอ่ะจริงได้มั้ยครับน้องพอชมพูฮะไม่ได้พอยนรพอชมพูได้ค่ะพี่คอนเหรอได้นะค่ะได้ค่ะเมื่อน้องพลอยอนุญาตแล้วอุปกรณ์ต้องมาครับผมน้องพลอยไปยืนข้างๆนี่พี่นี่แฟนคลับน้องพลอยเนี่ยเขามีฉายาเหมือนกันชายน้อยร้อยล้านโลเขาพี่ไปยืนตรงนู้นผมจะร้องเพลงกับน้องอย่างนี้แหละดีแล้วจะได้อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่านี่ก็มีฉายาเหมือนกันอะไรชายน้อยร้อยล้านหลุมที่หลังดังกว่าพูดตัวอยู่อ่ะมาพ่อเราไปร้องเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวครับยังขาดอีกหนึ่งตำแหน่งผู้อะไรนักหนาเนี่ยตำแหน่งถ่ายคลิปวิดีโอตั้มครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะสำคัญถ้าไม่มีตั้มนี่ไม่มีคลิปวิดีโอครับสำคัญมากไปเอากล้องมาเร็วสำคัญเนาะดีที่สุดเลยนะสำคัญถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเรามาฟังเพลงโคเวอร์จากพวกเรา4โพดําและน้องพลอยชมพูครับผม1 2 3 4จะทำวิธีต่างๆแทนที่รักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการมั
นั้นบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมานานๆไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรสนุกมากเอาเป็นว่าเรามารอดูกันดีกว่าว่าน้องจะเอาไปลงไหมน้องน้องเอาไปลงใน channel ของน้องครับชื่อ channel ฝากด้วยแล้วกันจานินไวเกลค่ะจานินไวเกลฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเข้าไปติดตามดูกันได้ดูใน channel นี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับขอขอบคุณน้องพลอยชมพูเดี๋ยวพี่ไปรีบขอบคุณอะไรอ่ะผมยังไม่ได้ร้องคู่กับน้องเลยอ่ะต้องมีเมื่อกี้ตั้งก็ร้องด้วยกันแล้วไงเมื่อกี้เรียกว่าร้องเหรอนิดเดียวผมว่าก็ถือว่าเต้นเต้นหนักเมื่อกี้เต้นหนักอยากร้องเพลงคู่กับน้องเออตามผมแล้วก็ได้เออน้องก็เสียสละเมื่อกี้เห็นว่าแบบถือกล้องถ่ายวิดีโอให้ใช่ร้องเพลงกับน้องใช่ร้องเพลงอะไรสบายดีหรือเปล่ารู้จักไหมครับไม่ต้องตกใจน้องคนอื่นๆก็ไม่รู้จักเยอะไม่ต้องตกใจไปวันนี้เนี่ยคนจะได้รู้จักเพลงผมทั่วโลกเพราะว่าพอน้องพลอยชมพูพี่พอน้องพลอยชมพูมา cover เพลงกับผมเนี่ยนะคนก็จะเข้ามาติดตามเยอะและเพลงสบายดีหรือเปล่าของผมเนี่ยก็จะถึง100ล้านวิวแน่นอนขาดอีกกี่วิวคะตอนนี้เนี่ยขาดอีก98ล้านวิวครับน้องพลอย
ซึ่งอีกนิดเดียวเขาไม่ได้ขาดอย่างนั้นเอาจริงนะพี่พูดอีกนิดเดียวคือพวกพี่ร้องจนพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายแล้วอ่ะตอนนี้สบายดีหรือเปล่าคือร้องบ่อยมากในรายการนี้เสียงนกเสียงการน้องพลอยเรามาร้องสบายดีหรือเปล่ากันก่อนครับพี่เชื่อไม่มีเชื่อไม่มีสบายดีหรือเปล่าฉันเป็นแค่อยากจะรู้อยากรู้อยากเห็นจะโอเคหรือเปล่าไม่โอไม่โอเป็นห่วงเลยลองถามเธอดูก็แล้วแต่ไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงแต่เธอทุกวันคงจะแย่เลยถ้าเธอไม่คิดถึงกันฉันนั้นคิดถึงทุกเรื่องของเราทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมามทำให้เพลงที่ดูแบบมันอึมครึมตอนแรกคือมันดูแบบสดใสชีวิตชีวาขึ้นสว่างคือแบบรักเลยเดี๋ยวพี่จะกลับไปดูเวอร์ชันนี้แบบเป็นร้อยๆรอบเลยจริงพี่พูดไปเลยผมเขินอยู่ขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับของทุกคนนะผมว่ามันดีมากเมื่อกี้ขอบคุณจริงๆเสียงตอบรับขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วแหละร้อยล้านวิวก็น่าจะได้แหละผมว่าทำไมพี่ไม่รู้ว่าตั้มมาถึงจุดนี้ได้ไงนะทำไมพี่จุดที่ตั้มคิดเองเองเป็นแล้วไม่คิดเองเองผมบอกเลยว่าอนาคตเราคือคู่จิ้นคู่ใหม่เดี๋ยวตั้มพลอยชมพูต้องมีป้ายไฟนะครับผมตรงนี้ต้องเคลียร์ถามน้องเขาหรือยังว่าเขาอยากจิ้นกับเธอหรือเปล่าผมไม่ถามเพราะผมออกตังค์ทำเองผมจะจิ้นไปมั่นใจอะไรเบอร์นั้นน่ะตั้มพ่อน้องนั่งอยู่ตรงนี้คุณพ่อสวัสดีครับฝรั่งฮะฮัลโหลฮัลโหลนะฮัลโหลฮัลโหลจะโทรศัพท์เหรอแค่นี้ก็เขาก็ไม่ให้อยู่ตระกูลเดียวกันแล้วโอ้ยเขินมากมากเข้าใจเข้าใจน่ารักมากจริงก็ได้เห็นแล้วว่าน้องน่ารักมากแค่ไหนร้องเพลงแบบทั้งสากลทั้งเพลงไทยแบบดีทุกๆเพลงเลยจริงแต่มีอีกแนวนึงที่น้องก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันและต้องบอกเลยว่าแซ่บมากเช่นเดียวกันเพลงอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะPut your hands up. Put your hands up. Put your hands up.
See you again. It's been a long day. Without you, my friend. Yeah. ก็พูดต่อเลยละกันเห็นไหมสมคำล่ำลือขอสักนิดได้ไหมคอยร้องร้องให้ดมแรปแล้วอยากฟังอะไรนะเคยดูแรปเปอร์ตัวจริงไหมวันนั้นที่ร้องกับพี่เนี่ยของปอมอันนี้ของจริงเลยสักท่อนหนึ่ง See you เลย It's been a long day It's been a long day Without you, my friend Yeah, you're my friendพอดีกว่ามีจังหวะแบบยอดวิวติดลบไหมคือมันออกมาจากไส้ติ่งครับหน้าทึ่งเห็นไหมน้องสุดยอดร้องได้หลากหลายสไตล์ด้วยพูดเลยว่าเท่าที่เราเจอวันนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าน้องเขามีความสามารถทุกรูปแบบจริงถูกต้องคือร้องแบบว่าหลากหลายแนวได้หมดเลยนะเก่งมากแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงแบบ180กว่าล้านวิวอ่ะที่เข้าไปดูอ่ะเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็ตั้งใจกับความสามารถนี้นะครับแล้วก็ทุ่มเทกับมันซึ่งสุดยอดมากๆครับผมจริงๆค่ะปรบมือให้น้องนิดนึงสุดยอดค่ะและมีอีกอย่างนึงที่เขาก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันก็คือการเล่นละครบัลลังก์เมฆค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องเดียวกับผมเลยเป็นยังไงบ้างแฟนน้องผมเป็นไงบ้างฟีดแบ็กเรื่องแรกละครเรื่องแรกเป็นไงบ้างฟีดแบ็กก็ดีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ชมกันก็ชอบกันก็ดีใจที่ทุกคนอินค่ะครับผมและเป็นไงอนาคตประกรณ์กับวิรินเขาจะลงเอยกันยังไงพอเล่าได้ไหมฮะก็ตอนนี้ก็ถึงตอนที่ประกรณ์เล่าให้นายแม่ฟังแล้วว่าทำเอาเลยเหรอเอาเลยเหรออุดไว้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวคนดูรู้หมดไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าพอนายแม่รู้เนี่ยขึ้นเลยครับแล้วด้วยความที่รู้ไงรู้ไหมฤทธิ์เดชของคุณแม่ปานรุ้งแล้วเป็นลูกที่รักมากด้วยไงประกรณ์เนี่ยนะครับผมดูกันว่าปัญหานี้ครับผมนายแม่จะแก้ยังไงนะครับผมก็ฝากติดตามบัลลังก์เมฆทุกคืนวันจันทร์อังคาร20:20ทางช่องวันฝากลุ้นคู่ประกรณ์แล้วก็วิรินทร์แล้วก็คู่ปรกนิชาด้วยแล้วกันนะครับแต่นี่คือบัลลังก์เมฆในเวอร์ชันปกติครับแต่เดี๋ยวเราจะได้ดูเวอร์ชันที่แบบไม่ปกติบ้างจะเป็นยังไงติดตามได้ในซีวอลัมการละครห้ามพลาดครับ
จะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียใหญ่แล้วจะไปโทษใครรักเธอสี่โพดำกาละครขอเสนอเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่จนทำให้เกิดหายนะอันใหญ่ยิ่งดังคำกล่าวรักเกินรักมักทำลายในบัลลังก์เมฆภาคผู้เยาว์เยาว์เยาว์การเมืองวางไกลสุดสายตาขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะไม่แม่ไม่ให้ไปขอบคุณที่อนุญาตค่ะโอ๊ยนี่แม่สั่งหน้าขนาดนี้ไม่เห็นเลยว่าไม่ให้ไปเนี่ยก็ว่าอยากแดนซ์นี่คะก็ได้ไปพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ว่าต้องมาช่วยงานแม่ที่สมุทรเทวาก่อนค่ะนายแม่ครับงั้นผมขอไม่แต่นายแม่ไม่ไปนายแม่คือไม่ได้กินไม่ได้ไปใช่สิครับนายแม่ผมเป็นลูกคนขับรถนี่ครับแม่ไม่ใช่คนโกรธยิ่งคนอื่นเขาแม่จะดูวางเปล่าในสายยายเธอตาขอบเขานายแม่พี่ปกทำไมว่าพี่ปกรู้ชื่อที่แท้จริงของพี่ปกปะทำไมชื่อปกเพราะจะตายในแม่บอกพี่ปกไปสิคะว่าชื่อเต็มๆว่าอะไรสกปรกก็ตอนเด็กๆปกไม่ชอบอาบน้ำแม่ก็เลยตั้งชื่อนี้ให้ปกในแม่ครับที่ผมไม่อาบน้ำเนี่ยเพราะว่าผมต้องการช่วยชาติประหยัดน้ำนะครับในแม่มีเหตุผลต้องช่วยกันพี่ปกพูดดีมากเลยน้ำใกล้หมดแล้วตอนนี้อันนี้ซีเรียสนะแต่จริงๆแล้วนะวาดจะบอกเลยว่าชื่อวาดพอกว่าเยอะแล้วก็ความหมายดีกว่ามากด้วยปานวาดแปลว่าสวยปานรูปวาดเหรอไม่ใช่มีปานชื่อวาดถามจริงวาดนานไหมไม่นานหรอกแต่อายอ่ะนะก็ดีนะใช้ได้แม่ปลื้มที่ลูกเตรียมมานี่ประกรณ์หายไปไหนเนี่ยประกรณ์ประกรณ์ไม่สบายอยู่หรือเปล่านี่อ้อมพี่ดาวหรือว่าอ้วนสุนัขบ้าครับเนี่ยในแม่ปานรุ้งครับกลับไปประกรณ์อยู่ไหนเนี่ยไม่สบายหรือเปล่านี่ใครพาน้องไปรักษาโรคหอบได้ยังเนี่ยสงสัยว่าคงยังไม่หายดีนะครับนายแม่เดินหอบพลุงพลังมาเลยครับ
ปกรณ์เป็นไงบ้างลูกครับแม่สบายดีไหมลูกนี่ไงยังไม่เป็นหายเป็นโรคหอบเลยปลุกทำไมไม่พาเขาไปหาหมอแม่ไม่ใช่คนจบยังครับพี่ปกจบแล้วครับนายแม่ครับนายแม่อย่าไปว่าพี่ปกเลยนะครับพอดีประกรณ์จะเอาเสื้อผ้ามาซักครับนายแม่นี่ก็เป็นเสื้อผ้าของแฟนด้วยเพราะว่าเอามาซักรวมกันครับช่วงนี้น้ำแรงก็ประหยัดน้ำครับไม่ดีอยู่ดีดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวได้ยินคำว่าแฟนครับนายแม่แฟนแฟนแฟนแล้วนายแม่เลิกสั่นหน้าเถอะวาดกลัวแฟนครับนายแม่คืออะไรประกรณ์คือผมมีแฟนแล้วครับนายแม่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแฟนมาไหว้นายแม่ด้วยครับวิรินผมถึงออกช้าเนี่ยร้องอยู่นั่นเองอ่ะร้องอยู่นั่นแหละวิรินบังหน่อยบังหน่อยบังหน่อยทำไมใจมันเต้นตุบไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยพี่น้องไอ้เนี้ยคิดจริงเบาหน่อยนี่วิรินครับแม่ประกรณ์แม่เคยบอกประกรณ์แล้วไงว่าประกรณ์แต่งงานคนที่แม่ไม่ให้คนนั้นประกรณ์นี่แม่เธอโกรธหรอผีเข้ากันแน่อาจจะเหมือนอะวิรินไม่ต้องสนใจหรอกนะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยก่อนอื่นก็แนะนำก่อนเลยวิรินนี่พี่ชายเราสกปรกส่วนนั้นพี่สาวเราโสโครกปานวาดปานวาดปานวาดนะพี่ปานวาดสาบานว่าจำชื่อไม่ได้จริงดูจากรูปทรงนี่เฉยผมพาวิรินมาเปิดตัวครับวันนี้คิดจะมาเป็นเซอร์ไพรส์หมุดเทวาคุยกับใครอ่ะพี่ปกกำลังจะเดินต่อไปคิดจะมาเป็นเซอร์ไพรส์หมุดเทวาหวังจะรวยทางลัทธินะเธอมีดีอะไรบ้างพวกเราถึงจะต้องยอมรับใช่วิรินเดี๋ยวบางนี้เดี๋ยวสีตกพี่วาดครับผมจะบอกเลยนะครับว่าวิรินน่ะร้องเพลงเพราะมากไม่เชื่อใช่จริงๆเหรอแท้อย่างนั้นน่ะไหนลงมาร้องเพลงประจำตระกูลหน่อยสิลูกๆพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวนี้แม่พร้อมไหมค่ะพร้อมครับ1 2 3 4ตรงที่กันนะไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวต้องเต้นได้ด้วยถูกต้องไว้สบายค่ะเดี๋ยวจะมีท่าก่อนถึงจะเต้นได้เป็นท่าประจำตระกูลครับเพลงนี้ด้วยตามนายแม่นะยินไม่จริงจริง
ยอมก็ได้ฉันจะให้เธอสองคนแต่งงานกันขอบคุณนะครับนายแม่จะแก้แม่ไม่ใช่พ่อเธอคะยายเธอเขาจะไปแต่งกับพี่ค่ะวิวิลินอย่าไปต่อปากต่อคำกับเขามือเยอะไปแฟนของผมและนายแม่ก็อนุญาตให้เราแต่งงานกันแล้วเธอถามแม่น้องหรือยังคุณแม่ครับขอตรงนี้แบบขออนุญาตเป็นแฟนน้องวันหนึ่งนี่ไงแม่ก็อนุญาตแล้วพี่ก็ได้ยินเนี่ยแม่จะบอกอะไรให้นะที่แม่เนี่ยให้เธอสองคนแต่งงานกันเพราะว่าเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นคนเก่งเบาๆหน่อยขอบคุณนายแม่มากครับยืนฟังแม่พูดอ่ะเอามือลงบ้างก็ได้ขอบคุณนายแม่มากครับที่ให้โอกาสเราสองคนยังพูดไม่จบอ้าวเหรอแม่พูดต่อเลยแม่จะบอกว่า เด็กคนนี้น่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสมุทรเทวาได้ดีแม่ไม่ต้องกลัวหรอกครับวิลินจะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังดีมากป่ะปานวาดปรบพาแม่เข้านอนหน่อยแม่สั่นจนหน้าระบมไปหมดแล้วครับนายแม่ไปครับแม่ไม่ใช่คนยังคนบอกไว้ตรงนั้นแหละโอเคแม่นายแม่ไปแล้วนายแม่ไปแล้วเฮ้ยวิลินกาฉันโล่งอกเลยอะแกขอบใจแกมากนะเว้ยที่มาแต่งงานกับฉันน่ะงั้นนะเว้ยฉันต้องไปแต่งงานกับอีชะนีตัวไหนก็ไม่รู้ว่าโหนี่เกือบอารมณ์เสียแล้วแม่โอ๊ยไม่เป็นไรแกเราเต็มจะช่วยอยู่แล้วล่ะขอบคุณแกดีนะก็แต่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่นายแม่ว่านายจะทำไงสบายมากสำหรับประวัติศาสตร์หน้าใหม่เธอตามฉันนะชมพูมากๆนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันอย่าพูดครับเลยไม่เข้ากับชุดเลยว่ะขอขอบคุณแบบปานลุงขอบคุณเธอมากนะที่วันนี้มาสร้างสีสันให้กับสีโพดำนะขอบคุณครับถึงจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันกาดจะไปไม่ไหวสดใสงดงามมากดูสิชุดพี่แก้มวันนี้ก็เป็นสีชมพูแว่นพี่โดมก็เป็นสีชมพูพี่กันก็ย้อมผมสีชมพูตามเป็นอะไรเดี๋ยวนะเหลืองอ้อยขนาดนี้ชมพูทำไม
พอน้องพอชมพูมาผมก็เห็นทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดเลยพี่ก็ดีนะก็ปล่อยให้ตั้มก็เพ้อไปคนเดียวแล้วกันเพ้อไปคนเดียวนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามีเพลงที่จะมาฝากทุกคนกันก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับผมใช่ค่ะอุ้ยเพลงนี้ผมอินมากเลยนะมันเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกผมตอนนี้เพราะตั้งแต่ผมเห็นน้องพลอยชมพูเนี่ยผมเพิ่งรู้หัวใจตัวเองครับฉันมันคนไม่มีหัวใจที่คอยหลอกเธอเรื่อยไปไม่เคยสนใจไม่แคร์ฉันที่เอาแต่ทำร้ายเธอไม่มองว่าสิ่งที่เจอมันเรียกว่าความรักแท้แล้ววันนี้ฉันตาสว่างเริ่มกระจ่างเมื่อเธอจากไปเมื่อไม่รู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีเธอก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องเจ็บจีนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปฉันเป็นแหละที่โยนทิ้งไปทำให้เธอเสียใจเท่าไรที่คอยกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองตาวันนี้ฉันตาสว่างเริ่มกระจ่างเธอจากไปไม่มีรู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรวันที่ไม่มีเธอก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครฉันเป็นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำให้เธอเสียใจเท่าไรยังคอยกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองที่จริงยังรักเธอทั้งใจทำไมถึงไปไม่รู้หัวใจตัวเองพบผู้หญิงยอดดีผมเคยฝันเหมือนกันละสิใครๆก็มีฝันกันทุกคนผมเคยฝันอยากมีซิกแพคแต่ก็ยังกินแหลกแหลกแบบไม่สนแต่ผมตั้งใจจะอดทนทำฝันให้เห็นผล6ลูกต้องมารวยซะใครใหญ่รวยซะเท่านี้ใครใหญ่รวยซะใครใหญ่รวยซะใครใหญ่จับใหญ่ผมอยากให้กรุงเทพรถไม่ติดน้ำท่วมนิดๆกรุบกริบก็พอหน้าหนาวโผล่มาบ้างนะพ่อแก้มจะได้ร้องขอพี่ชายหนาวมากอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกทั้งยิงทั้งโขกให้ฝรั่งร้องว้าวแค่ฝันถ้าไม่ทำก็สูญเปล่าลุกขึ้นมาเถอะเราทำฝันให้เป็นจริงสีโพดำพวกเราคือสีโพดำสีโพดำเรามาแล้วสีโพดำสีโพดำพวกเราคือสีโพดำสีโพดำยังไงก็สีโพดำสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีโพดำสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์
เดี๋ยวรีบไปไหนรีบกลับไปเดิมรีบกลับไปฝันไงอ๋อโอ้ยเพิ่งมาไหมเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งมาเพิ่งก็อยากฝันไงก็มีความฝันไงมีความฝันไปหลับฝันมันก็ไม่เป็นจริงหรอกพี่เออคนเรามันต้องตื่นมาทำมีความฝันมันต้องลุกขึ้นมาทำพี่ถูกต้องเห็นหน้าผมไม่มีความคิดเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่มีความคิดจะเล่นตัวเองอยู่แล้วไม่จริงๆเราทุกคนก็มีความฝันถูกไหมคะใช่ครับพี่เนี่ยพี่ฝันว่าใครถามผมอยากรู้พี่แก้มเมื่อกี้ฉันขึ้นเองด้วยนะโอเคโอเคโอเคผมอยากรู้ฝันของพี่แก้มคืออะไรครับพี่แก้มครับโอเคค่ะฝันเล็กๆของฉันที่ดังในใจในใจนี่ไงเสียงเล็กๆไม่ล่ะเสียงเล็กๆอะไรฉันไม่น่าเล่นเลยเอาเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอะไรเสียงเล็กๆของฉันไม่ใช่ก็ฝันว่าอยากมีเสียงเล็กๆบ้างโอ้ยก่อนฝันจะมีเสียงเล็กมีตัวเล็กก่อนไหมตั้มเล็กลงแล้วแค่นี้ก็เล็กลงแล้วฝันของผมดีกว่าผมก็มีความฝันเหมือนกันพี่ไม่ได้ถามเลยผมอยากให้มันข้ามๆไปฝันของผมนี่ผมอยากเป็นพระเอกชื่อดังอยากเป็นพระเอกแบบพวกฮอลลีวูดงั้นก็ฝันต่อไปถูกโอ้โหยังแต่งหญิงอยู่เลยตั้มอะเลิกแต่งหญิงให้ได้ก่อนก็จริงชอบแต่งหญิงโดมดีกว่าโดมดีกว่าผมเหรอความฝันมีความฝันว่าผมอยากเล่นซูโม่อุ้ยเฮ้ยพี่ว่าได้พี่แค่เอื้อมเฮ้ยโดมพี่ว่ารวยเลยนะรวยเลยใช่เนาะใช่ไหมถ้าโดมไม่ลดน้ำหนักแล้วโดมก็เป็นได้นะจริงใช่ผมต้องไปให้สุดอ่ะเออตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ฝันใกล้เป็นจริงยังเหลืออีก3กิโลถึงแล้วส่วนผมก็มีความฝันเช่นกันนะครับผมฝันอยากจะเป็นคนสำคัญของใครสักคนหนึ่งครับความรู้สึกนะคะเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกของปรกในละครเรื่องบัลลังก์เมฆนะคะอยากรู้อีกความรู้สึกนึง เวลาตาหวานใส่นิชาเนี่ยยังไง เป็นความรู้สึกจริงอินจริงอะไรหรือเปล่าตีบทแตกเหลือเกินเวลาเขาคู่นี่โอ้ยแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะตลอดเลย
็โยงมาเนาะเอาเป็นว่าละครเข้มข้นมากนะตอนนี้นะนะครับผมเมื่อกี้ถามเรื่องนี้ป่ะตาหวานก็ผ่านไปเฉยๆนะครับเรื่องของตาหวานเนี่ยต้องติดตามในละครกันว่าจะหวานจุดย้อยแค่ไหนแต่ว่าเข้มข้นมากๆตอนนี้ก็ฝากติดตามบัลลังก์เมฆนะครับผมก็คือวันจันทร์อังคาร 20:20 ทางช่องวันนะครับก็มาดูว่าบทสรุปของลูกแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับบทสรุปของปกรณ์ของโปรกของปานวาดของปานเทพจะเป็นยังไงนะครับผมน่าติดตามน่าสนใจแต่ว่าขอกลับมาถึงเรื่องความฝันก่อนดีกว่าที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเกี่ยวกับความฝันเพราะว่าไพ่ใบพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยเขาเป็นนักล่าฝันครับซึ่งมีความฝันอยากเป็นนักร้องเหมือนกับพวกเราทุกคนและที่สำคัญวันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวเพราะเขามากับเป็นคู่ด้วยและช่วงหน้าพบกับพี่ณัฐศักดาธรและพี่พัชชาอเนกอายุวัฒน์ครับมันใช้มารยาร้อยเล่มเวียนหลอกน้องชายฉันไอ้เหี้ยครับตบมันต้อนรับกับพวกสู่รายการ4โพดำนะครับครับผมครับผมและอย่างที่บอกเอาไว้ว่าไพ่พิเศษของเราในวันนี้เนี่ยมีถึง2ใบด้วยกันเอาเป็นว่าขอเปิดทีละใบเลยดีกว่าใบแรกครับขอเชิญปรบมือต้อนรับไพ่พิเศษของเรานะครับพี่พัฒน์พัชชาอเนกอายุวัฒน์ครับอกแค่นั้นไม่เคยคิดไกลมันอย่างตัวฉันเธอเสียใจคอยฉันทำใจที่ผ่านมาทำไมไม่บอกถึงเธอไม่รักทำไมไม่บอกพิเศษ1ใบครับพี่ณัฐศักดาธรรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานตราบที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้ขอถามสักคำหนึ่งจะมีสิทธิ์ไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนต์วิเศษเพื่อมิดดวงดาวเธอก็คงไม่ไหวที่ฉันพอทำได้คือเอ่ยคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่จะหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพิยาที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวถ้าตรงนี้ในใจของฉันมีคือรักเธอทุกนาที
ที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจเธอเธอเธอรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันขอให้เชื่อใจฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นัทและพี่พัชชาครับนานๆจะได้เจอกันแบบว่าครบทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหว้ป้าเถอะลูกไปล้างมือด้วยนะครับโอ้ยจริงเหรอคะเชื้อโรคเต็มเลยครับอยากจะบอกว่านานๆจะได้เจอกันครบๆแบบนี้ในทีนะแต่ว่าอย่างพี่แก้มไม่เคยเจอใช่ไหมจริงๆเราเคยมีโอกาสร้องเพลงกับพี่พัชมาก่อนนะคะงานนาตราชใช่ก็ถึงแม้ว่าเราจะมาต่างเวทีกันแต่ว่าพวกเราก็มีความฝันเหมือนกันนะครับคือการเป็นนักร้องนะฮะก็อยากทราบว่าพี่พัชชากับพี่นัทเนี่ยทำไมถึงอยากเป็นนักร้องคือเรียนอยู่ที่ดุริยางคศิลป์อยู่แล้วค่ะมหิดลเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าการมีเวทีประกวดเนี่ยทำไมเราจะไม่ไปลองล่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วเราทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วพักรู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่รู้สึกว่าเราทำให้สุดตัวก่อนแล้วผลแพ้ชนะมันจะเป็นยังไงมันจะพาเรามาถึงตรงนี้พี่พัชชาค่ะ thank you yeah thank you thank youเริ่มจากความบังเอิญก่อนพัชชาเอาสาระไปแล้วเราต้องไม่มีสาระใช่ไหมไม่พี่นัทก็หล่อได้เรื่องไรสาระปล่อยพวกผมเถอะพี่พี่เป็นพี่ไปพี่มีสาระครับพี่นัทบ้างของพี่ก็จริงๆแล้วตอนนั้นมันเกิดขึ้นอายุประมาณ11ครับไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกสุดในชีวิตซึ่งที่โรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่นะครับตอนนั้นก็มีพี่ทาทายังพี่เจสันยังพี่อ้อมสุนิสาสี่คนนี้เกิดทันไหมเนี่ยตายแล้วบอกรุ่นมากๆเลยค่ะทันพี่ทันได้อยู่คนดูทันแน่นอนนะฮะหาพวกก่อนหาพวกก่อนแล้วยังไงต่อเราจะไปรับพี่แล้วเราก็บังเอิญได้ดูคอนเสิร์ตเพราะมันยังไม่จบเฮ้ยมันเหมือนเราถูกดูดเข้าไปในแบบบรรยากาศความสุขอะไรสักอย่างเหมือนที่เขากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้นะฮะมันก็เลยแบบฝันว่าสักวันนึงเราอยากจะยืนบนเวทีแล้วก็ฝันไปไกลกว่านั้นนี่ครับเห็นภาพเห็นภาพว่าสักวันนึงเราจะได้ยืนบนเวทีกับนักร้องคุณภาพสี่ท่านที่แบบมีผิวสีเข้มๆนะฮะแต่ว่าความสามารถของเขาทะลุทะลวงออร่าพุ่งกระจายออกมาเกินเปลือกข้างนอกของนั้นสีเข้มๆนั้นก็บดบังไว้ไม่ได้นะฮะโอ้ฝันพี่แม่นเหลือเกินถามเลยแล้วกันงวดหน้าอะไรพี่นี่คือความฝันอยากจะร้องเพลงแน่นอนพี่ทั้งสองท่านมีความฝันเหมือนกับพวกเราทั้ง4คนครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มีความฝันเดียวกันมายืนอยู่บนเวทีเดียวกันผมว่าเราต้องร้องเพลงร่วมกันแล้วล่ะถูกต้องดูยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่พี่ครับและผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นครับผมเชื่อว่าการที่เราทั้ง6คนนะครับผมได้มีโอกาสมายืนณจุดๆนี้ได้เพราะว่าสิ่งนึงครับนั่นคือความเชื่อสักกี่ทียังมีหวังแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวังแม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมจะเดินต่อไปยากยังขึ้นหน้าตายังทำใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแต่ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุดหัวใจต้องเดินตามหาความฝัน
ขนลุกยังเลยอ่ะจริงเออรู้สึกมีพลังแบบมากๆแน่นอนเรารู้ว่าพี่สองท่านนี้เดี๋ยวตั้งท่าเมื่อกี้ไม่ได้จริงคือตอนนี้ตั้งคือท่าแบบโอ้โหไปแล้วอ่ะไปไกลแล้วอ่ะเรารู้มั้ยว่าพี่สองท่านนี้เอาที่สบายใจครับสบายใจอยากจะพูดไงเพราะพี่เขาเป็นนักร้องที่มีความสามารถทุกคนรู้แล้วว่าโอ้โหเป็นนักร้องที่แบบสุดยอดมากๆแต่ล่าสุดเขากำลังจะมีผลงานการแสดงนั่นคือละครเวทีเรื่องวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆผมได้ข่าวมาครับผมว่ากระแสดีมากๆใช่ครับผมน่าดูมากๆแล้วก็จะบอกว่าเพลงพร้อมมากๆด้วยเพราะว่ารวบรวมนักร้องคุณภาพหลายท่านมาร่วมแสดงด้วยนะครับผมพี่ณัฐพี่ประชาครับผมอยากทราบว่าเรื่องย่อๆของละครเวทีเรื่องนี้เป็นยังไงคือมันเป็นมิวสิคอลคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นค่ะคือมันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในคืนวันแต่งงานเจ้าบ่าวของเราคือแกงส้มครับหรือว่าในเรื่องชื่อนบครับค่ะกับน้องเพลงก็คือเป็นเจ้าสาวใช่ค่ะก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งที่เขากำลังจะแต่งงานกันอย่างดีงามมีคนมาอวยพรยินดีแต่ไปหมดแต่พอปรากฏว่าเจ้าบ่าวเขามีประวัติทำไมครับโจทย์เยอะมีโจทย์มาด้วยกันสามคนด้วยกันค่ะคนแรกนี่เป็นเพื่อนสมัยมัธยมคือโบนัสค่ะซึ่งเล่นโดยน้องจิ๊บเบนจนัทก็อยู่ดีๆก็ท้องมาท้องจริงเหรออุ้มท้อง7เดือนมาแล้วบอกว่าแกนั่นแหละเป็นพ่อของเด็กโอ้โหนบไม่เจอแกตั้งนานแกล้ำขึ้นเยอะเลยอ่ะคิดถึงคิดถึงนบผัวสดจี้รักเพื่อนคนที่สองอยู่เป็นเพื่อนมหาลัยครับซึ่งไม่สามารถที่จะบอกระบุเป็นประเภทไม่มี description แยกไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาอยู่ในประเภทนั้นคนเดียวครับผม The one and only อบปองศักดิ์ใช่ครับผมในเรื่องเนี่ยนบเนี่ยเคยประกบปากกับอบปองศักดิ์มาเขาก็จะมาประกาศความเป็นก็คือเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของเหรอเชื่อว่านบเป็นเกย์อ่ะอย่าลืมอดูตของเราสิอดูตอะไรของมึงก็อดีตที่มันดูดดื่มของเรายังไงล่ะทีลาก็แอปเนียนเหมือนเดิมเลยนะแอปแหละกูไม่ได้เป็นเว้ยมึงเป็นกูไม่ได้เป็นมึงเป็นกูไม่ได้เป็นมึงเป็นกูไม่ได้เป็นมึงไม่ได้เป็นกูเป็นเฮ้ยนั่นไงกูบอกแล้วมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของมึงนั่นแหละอีกโจทย์นึงอ่ะอีกโจทย์นึงอีกโจทย์นึงก็เป็นโจทย์สมัยที่เรียนจบแล้วค่ะซึ่งเธอคนนี้ไม่ผิดอะไรเลยจริงๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปู่ซะดีผมว่าไม่ได้ใช่ใครหรอกถ้าอีกขนาดเนี้ยผมเชื่อได้เลยคนเรามักจะเอาดีเข้าตัวนะฮะเข้าตัวนะฮะครับผมดิฉันแจนค่ะรับบทโดยพัชชาแนะนำตัวเองด้วยครับผมดีทีครับคือแจนเนี่ยเป็นแฟนของนบมาก่อนเจ้าสาวคนปัจจุบันแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยนบก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอยู่ก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอหายไปเลยหายไปเลยไม่ทันบอกเลิกไม่บอกเลิกไม่บอกเหตุผลแต่ว่ากลับมาทวงสิทธิ์คืนใช่มาทวงสิทธิ์คืนเพราะมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมจริงๆเราจะมาทิ้งกันไปก็บอกกันสักคำได้ไหมใช่ย่คนที่ต้องยืนบนนั้นกับเธอควรเป็นฉันแจนเรื่องต้องทันต้องขอชีวิตที่สุดแสนไกลสองคนจับมือที่ผ่านไปรอให้พบกับวันที่ร้ายได้ละยอมรับสักทีเถอะว่าแกเป็นเกย์เว้ยแล้วก็ยอมรับสักทีว่าแกเป็นพ่อของลูกในท้องฉันแล้วแกก็ยังเป็นแฟนฉันด้วยเพราะแกไม่เคยบอกเลิกกับฉันผมว่าเพื่อนเขาเนี่ยรู้ดีสุดเวลาแบบว่าสับลางกันเนี่ยต้องยังไงยังไงเพื่อนสนิทของพระเอกมีใครบ้างฮะมีพี่นะครับชื่อในเรื่องก็ชื่ออั๋นเป็นสัตวแพทย์เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกคนก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์เลยก็คืออาค่ะจะเป็นแบบเพลย์บอยเรียนการเรียนกำกับการแสดงมาค่ะเป็นหนุ่มเพลย์บอยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นเพื่อนที่แบบคือเราหวังดีเราก็อยากให้การแต่งงานมันเสร็จสิ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยแบบกันโจทย์แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันลุล่วงไปได้ซึ่งแก๊งนี้มีชื่อว่าสามทหารเสียวครับผมเอาเป็นว่าพี่เป็นคำว่าทหารแล้วกันเสียวนี่อีกสองคนโหน่าสนใจนะที่ขนาดฟังแค่เรื่องราวเนี่ยเบื้องหน้ายังสนุกขนาดนี้เบื้องหลังยังสนุกเดี๋ยว
โดมเราไม่เจอกันแป๊บเดียวเล่นใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะลูกอย่าหันแรงผมเห็นทุกคนแบบว่าเล่นกันเต็มมากผมก็เลยเอาเบื้องหลังซะหน่อยอย่าหันแรงเดี๋ยวซีดีโผล่ตามตามไม่ใช่ช้างไม่ใช่ช้างนะวันนี้เยอะนะวันนี้นอนเต็มถามเบื้องหลังดีกว่าครับผมมั่นใจว่าต้องสนุกแน่นอนมากันเยอะขนาดนี้มีแบบอะไรประสบสนุกในกองบ้างครับเป็นไงบ้างครับคืออย่างที่เห็นค่ะว่าทุกคนจะอินกับบทบาทมากเนี่ยก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนว่าเขาเรียบร้อยจะเป็นเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมคะอันใช่ครับใช่ใช่ไหมคะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยต้นคาแรคเตอร์ที่ดูทำไมชัดเลยแจ๊เป็นคนจะเป็นคนแบบดุเป็นคนพูดตรงแต่จะมีอยู่คนนึงฮะที่ไม่ได้รักษาคาแรคเตอร์ตัวเองเล่นได้ทุกบทคุณปองสีของเรายังไงครับเขาไปจิ๊บเป็นชนะคือยังไงเล่นเป็นผู้หญิงท้องแก่7เดือนมาจิ๊บกำลังยืนเล่นอยู่กลางเล่นเป็นจิ๊บอยู่กลางเวทีเล่นอยู่กลางเวทีอันนี้เป็นออฟนอกวงสัตว์โอ้ลูกเดี๋ยวก็จะได้เจอพ่อแล้วนะลูกตามออฟเล่นอยู่ข้างเวทีรูปท้องตามรูปท้องตามจิ๊บบนเวทีเนี่ยคือความฝันพี่ออฟหรือเปล่าคือบนเวทีว่าอินเนอร์แรงแล้วข้างๆเวทีนี่แบบสั่นเลยอ่ะแล้วหนักกว่านั้นคือไม่ได้เล่นตามแค่ทีละ1ตัวละครครับเพลงที่เขาร้องกัน3คนนางก็เล่น3บทเลยพร้อมๆกันจริงเนี่ยใช่เรียกว่าใครป่วยนี่พี่ออฟใส่วิกแล้วสวมต่อเล่นเลยตอนนี้เขาเล็งบทหญิงละทาไว้แล้วนะกองฉากเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าอยากเล่นบทนี้ที่สุดนะใช่ค่ะสนุกจริงๆหูน่าติดตามมากๆเลยนะคะต้องทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมนี่ไงก็ผมว่าพี่นานแล้วก็พี่ประชาก็มีเพลงเพราะๆจากละครเวทีเรื่องนี้มาฝากด้วยใช่ต้องค่ะในฐานะที่เป็นโจทย์เก่าๆของเจ้าบ่าวนะครับเพลงนี้อยากจะบอกอะไรกับเจ้าบ่าวไม่อยากบอกค่ะเอ้าแต่อยากได้คืนไม่ได้อยากแค่บอกเขาดิฉันพูดเลยว่าถ้าทำกับดิฉันไว้ขนาดนี้แจนระบุตรงนี้ว่าการแก้แค้นนี้มันสะสมใช่ไหมคะใช่ครับเราจะบอกกับพระเอกไอ้เจ้าบ่าวคนนั้นว่าอะไรครับผมโดนอย่างเงี้ยมันดีออกอยากมีเธออยู่เคียงดึงเงาอยากมีเราดังใดวันวานแต่วันนี้ทุกอย่างเป็นเพียงฝันไปมองดูเธออยู่ใกล้เพียงเท่านี้แต่ไม่มีสิทธิ์คว้าได้ดังใจเจ้าสาวที่ยืนกับเธอทำไมที่สุดไม่ใช่ฉันทั้งที่สองเราวันนั้นใครๆก็เห็นเราคู่กันดีหากว่าฉันเป็นเขาของเธอเป็นคนทำให้เธอเสียใจเจ็บวันนั้นให้เธอแค้นเคืองโกรธผิดที่ทิ้งปล่อยเธอไว้ลำพังหากว่าฉันเป็นคนคนนั้นฉันต้องขอโทษทำไมวันนั้นเขาจึงได้ใจร้ายถ้าฉันเป็นเขาได้ที่ย้อนไปแก่เรื่องราวร้ายๆไม่ให้เธอปวดใจยามเธอไม่สบายเมื่อไรฉันจะรีบไปอยู่ดูแลให้เธอหายดีหากเธอเสียจะมีฉันฝันได้เพียงเท่านี้ไม่ใช่เขาของเธออยู่ดีเสียดายจริงจริงข
จริงครับแต่นี่เลยบอกเลยเพลงพี่นัทเมื่อกี้ฟังแล้วมันรู้สึกว่าในเรื่องพี่ต้องแอบชอบใครแน่ๆใช่บ้าชอบใครดีกว่าไปอีกแล้วไปคนอื่นบอกก็ได้นะบอกใครชอบพี่ตงเหน่งครับเดี๋ยวพี่จริงปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตงเหน่งพี่ตงเหน่งนี่เป็นแม่เพื่อนแล้วนะรับบทเป็นแม่ของแกงส้มรับแม่เป็นแม่ของครับให้ผมเดาแม่ผมรู้สเปคพี่นัทใครครับพี่นัทนี่ชอบคนอึ๋มอึ๋มขาวพี่หญิงรัฐาครูกริตแน่นอนน่าจะไปทางนั้นถ้าชอบภูกิจนี่บทนี้มาแข่งกับออปองศักดิ์แล้วนะไม่ใช่และสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีแค่พี่2คนที่เล่นนะครับยังมีเยอะแยะมากมายให้เขาแบบไล่มาดีกว่าไล่เป็นเวทีไล่เป็นเวทีเลยค่ะเดอะสตาร์ก่อนนะฮะมีแหวนส้มแหวนส้มใช่ค่ะบ้านเอฟนะคะมีพัชชาค่ะพี่นัทนะคะแล้วก็ออฟปองศักดิ์ใช่ออฟปองศักดิ์นะคะแล้วก็ The Voice ครับมีคุกิจครับใช่ค่ะแล้วก็มีจากเวทีที่เป็นออริจินอลมากๆสยามกลกาโอ้โหแรกๆเลยเก่ากว่า KPN อีกใช่พี่ตงเหน่งค่ะพี่ตงเหน่งค่ะแล้วก็ยังมีอีก3นักแสดงคุณภาพนะคะพี่หญิงรัฐาค่ะแล้วก็น้องเจฟแล้วก็คนสุดท้ายค่ะลูกแม่ตู่ค่ะน้องเพลงน้องเพลงสิบคนรวมพลังคุณภาพทุกเวทีการประกวดมาที่นี่เลยนะครับผมแค่ฟังชื่อแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าน่าดูและเรื่องที่พี่เล่ามาเราก็รู้สึกว่ายิ่งน่าดูกันไปใหญ่เราจะได้ดูกันวันไหนขายบัตรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงบอกเลยครับพี่เริ่มแสดง13สิงหานะครับแล้วก็ขายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมค่ะแล้วพบกันที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะแต่ก่อนที่คุณจะได้ไปดูทั้ง2คนนี้เขาแสดงละครเวทีวันนี้มาถึงเวที4โพดำคุณจะได้เห็นเขาในบทบาทอะไรก็ไม่รู้ ต้องติดตามใน4โพดำการละครครับเย้ฉันทำด้วยหัวใจและความรู้สึกที่ความรักคอยสั่งเธอเนี่ยมันใช้มารยาร้อยเล่มเกวียนหลอกน้องชายฉันไอ้เหี้ยครับตบมันขอเสนอสุดยอดละครรักซาดิสโรแมนติกแบบจิกตกในจำเลยเถิดเถิดเดี๋ยวอะไรนะร้องว่าอะไรนะเจี๊ยกะลิงมันไม่ร้องว่าเจี๊ยกะลิงมันร้องเจี๊ยกอกเจี๊ยกอกเจี๊ยกอกกับลิงตัวผู้อันเนี้ยเจี๊ยกะลิงตัวเมียตั้มขนาดเป็นลิงยังเป็นตัวเมียเลยเหรอบอกกันตรงนะเล่นเป็นเพศเลยก็ได้แต่ตอนเนี้ยเป็นคนยังไม่ได้เล่นเลยไอ้ลิงไปปีนต้นไม้ไปเก็บไปอีกไปแหมออกมาก็เรียกหาผัวเลยนะนางชนีไอ้ลิง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 ทะเลาะกันมีควายทำไมโดนเขาอ่ะเขามาห้ามเฉยๆอ่ะไอ้
เมื่อกี้นายหัวลายมาบอกแล้วว่านายหัวนั่งรถไฟฟ้ามาถึงเกาะแล้วนายหัวบอกว่าเขาพาคนที่ทำให้น้องชายเขาตายมาที่เกาะนี้ด้วยเกาะสมุยท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้ามฟากได้ที่สถานีนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ได้ช่วยเอาไอ้นี่ออกไปทีมาสิไอ้ลิงไปเจ๊ขับมาในหัวอะไรกาลาเกตในหัวทำไมมารถไฟฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกาลาเกตใครเลือกชุดนี้ให้มึงใส่ในหัวซื้อให้นะคะอ๋อเหรอมารถไฟฟ้าได้ยังไงคะกาลาเกตเอ็งนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเขาทำมาถึงเกาะเราแล้วเขาทำต่อจากสายสีม่วงชื่อสายสีมฮอกกานีประกายแสดโทษนะสีมันสีย้อมผมเลยเฮ้ยในหัวในหัวฉันจะเรียกอะไรดีฉันจะเรียกอะไรแล้วเนี่ยในหัวไงในหัวค่ะเดี๋ยวค่ะในหัวในหัวยังค่ะในหัวอะไรแล้วไหนล่ะคะคนที่มันฆ่าน้องชายในหัวมันฆ่าน้องพี่หรือมันฆ่าเธอทำไมอินจังเป็นตัวร้ายตามมาแล้วไอ้เหี้ยเอาตัวมาปล่อยฉันก็ปล่อยมือสินายหัวนี่ใครอ่ะกาลาเกตค่ะกาลาเกตเยอะกาลาเกตโอเคโอเคเจอคนกล้ามใหญ่เข้าหน่อยเราวิ่งไปหาเลยขอมานี่เดี๋ยวเจอกันผู้หญิงอ่อยอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำกับฉันแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรไฮซิกแฟนคลับฉันไม่ได้เป็นคนที่ทำให้น้องชายคุณต้องตายปากแข็งเธอเนี่ยมันใช้มารยาร้อยเล่มเกวียนหลอกน้องชายฉันจนน้องชายฉันเนี่ยหลงเธอจนหัวปักหัวปั๊มจนมันคิดจะฆ่าตัวตายไม่ฉันต้องชดใช้กรรมไม่ไอ้เหี้ยครับตบมันมันก็ไม่พูดให้ชัดนะฮะโทษนะที่นี่ใครใหญ่วะเนี่ยใครใหญ่ก็ไม่รู้เลยค่ะแต่เลยฉันไปนะคะหุบปากของเธอซะเฮียครับตบมันยังตบไม่ได้ครับคนนี้พิเศษครับนายหัวต้องเซตมาก่อนครับเฮียส่งมาไงก็ต้องเล่นกันหน่อยต้องเซตก่อนครับผมเดี๋ยวจัดให้ยอมเล่นยอมเล่นกรรมการพอแล้วลิงพอแล้วไม่ได้เลยนะแต่ละคนน่ะเดี๋ยวๆที่น่าแปลกคือเราก็เล่นกับมันนะไม่ใช่ให้ตบแบบนี้เขาเล่นบอลตบสั่งสอนนั่งเนี่ยเหรอครับนั่งนี่แหละใช่ทำได้ดีทำได้ดีอุ้ยไม่รู้เลยว่าเป็นนางร้ายในหัวค่ะถึงใช่ไหมใช่ค่ะในหัวตามบทนะคะในหัวอะไรกาลาเกตอ่ะ
เอาหอยแมลงภู่มาจากนิวซีแลนด์ไปดูหอยแมลงภู่กันมั้ยคะมันอยู่หลังโขดหินนะคะก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแวะไปดูหอยกะละเกดที่หลังโขดหินก่อนหอยแมลงภู่ค่ะนี่หอยกะละเกดหอยแมลงภู่หอยกะละเกดนี่แหละจะดูหอยยังท่าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนะแค่ดูแค่ดูคิดว่าคงไม่มีใครโฟกัสเราแล้วตอนนี้อ่ะเราก็เล่นเล่นไปเดี๋ยวเราสนใจมาเขาจะมองใครเรื่องของเขาโอเคโอเคยังไงล่ะโสนายบทเนี่ยแต่พูดสิบทโสบทโสต่อจากเนี้ยโสก็คงไม่ได้เห็นหน้าพี่ชายน้องชายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาอาเจโส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 ญาติเยอะเยอะนี่โสนะคะไม่ใช่ยุ้ยยุ้ยญาติเยอะเอ้าฮ่าพอจะดึงมาได้บ้างกลับมาได้บ้างโสลุงสงสารเธอมากเลยลุงเห็นเธอโดนทำร้ายแบบนี้ลุงรู้สึกว่าลุงฉันจะทนไม่ไหวแล้วกับความบ้าอำนาจของนายหัวผมก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับเอ๊ะก็ให้ผมตบผมตบมันขัดกับหัวใจที่บอบบางของผมมากเลยเดี๋ยวเราทั้ง4คนจะหนีออกจากเกาะนี้ด้วยกันหนีด้วยวิธีการปลอมตัว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 โอ้ยลิงกำลังก่อนนะเอามาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอย่าสิจังอย่าสิเสร็จแล้วทุกคนพร้อมนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนลุงปลอมแค่นี้นายหัวจะจำเราไม่ได้เหรอเอาหน้ามั่นใจหน่อยมั่นใจมั่นใจมั่นใจไปไปไปออกจากเกาะไปถือว่าหอยกะละเกดน่ากินมากเดี๋ยวเย็นนี้จะกินหอยเลยอร่อยเฮ้ยนี่มันไข่วะท้องถิ่นช้างเจ้าจ๋อยหมดด้วยนะโอ้ชาวบ้านเหรอโอ้โหเหี้ยวอ่ะโอ้ชาวจ๋อยช้างเจ้าจ๋อยจี้ตัวไงหนอโอ้ชาวจ๋อยไข่โอ้ย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 จี้ตัวไงหนอโอ้ยอะไรนะทั่วจีนทั่วจีนลงหยุดก่อนแกคิดว่าฉันโง่มากเหรอวะฮะโฉหน้าตาหลับหอมาติดต่อปะฮะจังจังจังโฮแช่เจ้าแม่ปะฮะโฉจีจ๋อจ๋อเจ้าจ๋อเจ้าจ๋อคุยกันรู้เรื่องเฮ้ยฉันไม่ใช่ควายนะเว้ยนางโสกูหรือมึงเป็นลิงนางโสใช่ป่ะวะรู้แล้วว่าในหัวทำไมถึงชื่อในหัวทำไมหัวขี้เลื่อยไงฉันรู้แต่ว่าไม่ใช่นางโสนางโสเรื่องนี้เป็นเธอมันอาภัพเกินไปแล้วมานี่ตรงฟันนะหลังก็หัดสระผมบ้างนะต่อไปนี้ค่ะฉันจะดูแลเธอเองฉันจะไม่ไว้ใจใครอีกแล้ว
อะไรได้นี่เมื่อในหัวเลือกหนึ่งโสดยาฉันก็เลือกพี่ยังเหรอเธอต้องชดใช้กรรมที่ทำกับน้องชายของฉันเอาไว้เธอต้องตกเป็นจำเลยเถิดของฉันตลอดชีวิตผมต้องขอขอบคุณไพ่เป็นพิเศษของเราครับผมพี่ณัฐศักดาธรและพี่พัชชาขอบคุณมากนะครับนี่ไงเป็นไงคนที่มีความฝันเดียวกันนะครับผมแต่เพียงอยู่คนละเวทีแต่จริงๆแล้วพอมาอยู่ร่วมเวทีเดียวกันเราก็สามารถมอบความสุขให้กับคนดูได้อย่างเปี่ยมล้นจริงๆวันนี้ต้องนะแล้ววันนี้ครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับพวกเราก็มีเพลงเพราะๆความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราทั้ง6คนอยากจะบอกกับทุกคนที่มีความฝันนะครับว่าให้สู้ต่อไปนะครับอดทนตั้งใจทำความฝันนั้นแล้วก็ทำมันด้วยหัวใจผมเชื่อแน่ว่าสักวันความฝันนั้นจะเป็นจริงครับไม่มีเหตุผลไม่ขออธิบายใดๆขอเพียงบอกเธอว่าฉันนั้นจริงใจกับสิ่งที่ฉันทำให้เธอโปรดถามฉันสักคำก่อนว่าฉันทำเช่นนั้นทำไมอาจดูไร้ค่าไม่มีความหมายใดกับสิ่งที่ฉันทำทุกอย่างแต่ฉันทำด้วยหัวใจใครใหญ่รวยซะเท่านี้ใครใหญ่
วยสักใครใหญ่รวยสักใครใหญ่กว่าใครแม่น้ำยังใช้ขึ้นต้นว่าแม่จะแม่คุณแม่พระก็แล้วแต่ถ้ามีคำว่าแม่ยิ่งใหญ่เสมอเพราะว่าแม่นั้นมีแต่ให้ให้กินให้ใช้ขุนจนหล่อเวอร์ให้ลูกจนพ่อนั่งเวอร์เพราะสำหรับเธอลูกคือดวงใจด้วยสักเธอใหญ่ด้วยสักเธอที่ใครใหญ่ด้วยสักเธอใหญ่ด้วยสักเธอใหญ่จังใหญ่แม่ไม่ได้ให้แค่ชีวิตเราแต่แม่ยังเอาชีวิตเขาให้ด้วยเป็นเด็กดีหรือว่าทำตัวห่วยแม่ก็ยังช่วยอยู่ด้วยไม่ห่างแม่เราสวยเหมือนนางฟ้าที่เสกคาถาให้ได้ทุกอย่างถึงเวลาตอบแทนแม่บ้านกอดท่านอย่าห่างเคียงข้างตลอดไปสี่พ่อแดงคู่กับพี่สี่พ่อแดงสี่พ่อแดงโรงงานเราสี่พ่อแดงสี่พ่อแดงคู่กับพี่สี่พ่อแดงสี่พ่อแดงยังไงต้องสี่พ่อแดงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีโพดำสวัสดีแม่ๆทุกคนนะครับสวัสดีแม่ๆทางบ้านนะครับสวัสดีครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่นะครับก็อยากขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนทั้งประเทศนะครับครับผมคุณพระคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับครับผมและแน่นอนเนื่องในโอกาสวันแม่วันนี้นะครับให้เป็นพิเศษของเราเป็นคุณแม่ที่เป็นนักร้องด้วยเชื่อว่าหลายคนในที่นี้รู้จักครับผมพี่กันพี่โดมครับสวัสดีคุณแม่ครับผมสวัสดีครับอะไรฉันไม่ใช่แม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 ่อุ้มหน่อยดอมคิดว่าแม่จะอุ้มไหวไหมลูกไม่เป็นแม่ทูนหัวของพวกเราไงใช่ก็ยังดีและอย่างที่ตั้มบอกไปครับวันนี้ไพ่เป็นพิเศษของเราครับผมเป็นคุณแม่แล้วเป็นนักร้องที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับและเป็นนักร้องสาวสายร็อกด้วยถูกต้องและถ้าเกิดผมพูดชื่อของคุณแม่สาวสายร็อกคนนี้ขึ้นมาผมรับรองว่าทุกคนต้องรู้จักแน่นอนพูดชื่อเพลงขึ้นมาไล่มาเลยนะไม่รักดีแค่หลับตาคนเก่งของฉันชัดเลยชัดเลยว่าเป็นใครเราบอกได้เลยว่าช่วงหน้านะคะพบกับไพ่ใบพิเศษของเราค่ะพี่อุหฤทัยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเนื่องในโอกาสวันแม่ทั้งทีเราจึงเชิญคุณแม่ที่สวยที่สุดในโลกมาเป็นไพ่ใบพิเศษให้กับเราถึง4คนด้วยกันครับโอ้โหแน่นอนครับ4โพดำปะทะ4โพมัมจะเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับผมอยากถามมานานแล้วผมไม่กล้าถามตอนเด็กแม่เอาหน้าหนูไปถูอะไรให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสีโพดำครับและอย่างที่บอกครับวันนี้ไพ่เป็นพิเศษของเราเป็นสาวร็อกสาวเท่ใช่เป็นนักร้องสาวเท่ที่ต้องบอกเลยว่าตอนเด็กๆอ่ะเรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นสาวเท่เลยตกใจมากตอนพี่เขามีลูกเหมือนกันจริงไหมทุกคนต้องแบบมีความรู้สึกนี้แหละใช่แต่เชื่อไหมคะว่าพอพี่เขามีลูกเขาเป็นคุณแม่ที่ดีมากจริงๆค่ะและตอนนี้เนี่ยสาวเท่ของเราพร้อมแล้วครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อุหฤทัยม่วงบุญศรีได้โปรดเดินไปจากช่องจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โปรดอย่ามองกลับหลังอย่าฟัง
ต้องเจ็บไม่อยากให้เธอร้องไห้อีกเพราะว่าฉันเองไม่ได้รักเธออย่างที่เธอนั้นเข้าใจแค่อยากให้เธอเข้าใจสักหน่อยสิ่งที่เธอทุ่มเททุกอย่างให้กับฉันไม่มีค่าเงินใดไม่มีทางจะทำให้ฉันนั้นรักเธอ hey! ได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีกินลืมเพศไปเลยครับผมปีเนี้ยคือแบบเท่มากจริงดีสุดยอดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นเกียรติมากนะคะที่แบบว่าเรียกมาโอ้ยพวกเราเป็นเกียรติมากกว่าที่พี่มารายการของพวกเรานะคะขอบคุณพี่อูมากขอบคุณมากจริงขอบคุณมากเช่นกันพี่อูเท่จริงๆก็เห็นว่าเป็นวันสำคัญวันแม่ครับตัวเราเองก็แหมเป็นแม่ละก็อยากจะคุยเรื่องแบบว่าการเป็นแม่เป็นลูกอะไรเงี้ยเราก็ชอบอ่ะมาอยากมานี่ขอมาเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่แฟนๆรู้นะว่าพี่อู๋เป็นแม่คนแล้วเนี่ยคือทุกคนตกใจนะแบบเฮ้ยชาวล็อกสาวเท่แบบนี้ถ้ามีลูกจะเป็นยังไงอ่ะใช่ผมถามตรงๆนะตอนที่พี่เดินไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเนี่ยมีแฟนๆแบบว่าทักมั้ยพี่ถามละเอียดมากแล้วทำไม่ได้เป็นทอมเหรอไม่ได้เป็นทอมเหรอเนี่ยคนก็เข้าใจว่าหฤทัยเป็นทอมเรื่อยมาแต่จริงๆแล้วชอบผู้ชายจนวันนึงที่มีลูกออกมาเป็นยังไงฮะชีวิตโอ้โหเหนื่อยมากแสนจะลำบากชีวิตคือมันมีความสุขอ่ะใช่ชีวิตมันได้เติมเต็มมันได้แบบว่าได้รู้รสชาติของความลำบากเราได้เข้าใจแล้วว่าการแบบที่เป็นแม่ที่เลี้ยงเรามามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วก็มันสอนให้เราแบบว่ามีความรับผิดชอบมันให้คนได้แบบว่าต้องรับผิดชอบชีวิตคนอะไรเงี้ยพี่อูมีลูกกี่คนครับสองมีลูกสองคนกี่ขวบแล้วครับตอนนี้กี่ขวบแล้วก็คนโตสามคนโตสามคนเล็กหนึ่งขวบคนโตชื่ออะไรคนโตชื่ออะไรคนโตชื่อน้องคุณชื่อเล่นนะน้องคุณคนเล็กก็เรียกเต็มเลยเรียกภูรดาโอ้วัยนี้เนี่ยกำลังซนเลยไหมครับใช่ก็เป็นวัยที่เราต้องแบบว่าให้การดูแลมากเป็นพิเศษปัจจุบันเนี่ยเราแบบว่าตามข้อมูลข่าวสารใช่ไหมเราควรที่จะนำมาใช้เป็นอุทาหรณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบว่าเลี้ยงลูกเนี่ยเราเห็นในข่าวเนี่ยเราต้องมาใช้กับตัวเราด้วยว่าการที่เราจะปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะฉะนั้นในความคิดของพี่เนี่ยการเลี้ยงเด็กเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างเช่นเรื่อง
การเล่นน้ำไม่ต้องหรอกน้ำแค่แบบว่าในกระมังในห้องน้ำเนี่ยก็ควรที่จะเทน้ำทิ้งทุกครั้งที่อาบน้ำเสร็จไม่งั้นถ้าเราเผลอแป๊บเดียวเด็กอาจจะไปจุ่มจุ่มไปใช่เป็นกระป๋องเป็นกระป๋องก็มีเด็กที่แบบเสียชีวิตมาแล้วเท่าที่ฟังมานี่คือการเลี้ยงเด็กการเลี้ยงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะมันมีความละเอียดมันมีความต้องคอยระแวดระวังตลอดซึ่งผมเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกวันนี้คนในปัจจุบันถึงไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันแต่ว่าใครที่กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะมีลูกหรือว่าไม่มีลูกดีนะครับพี่อู๋วันนี้มีคำแนะนำสักนิดน้อยแล้วกันครับก็ในความคิดของอู๋เนี่ยคือเราคนรุ่นใหม่กลัวการมีลูกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยมันจะเป็นภาระมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องเครียดมันเราจะทำได้ดีหรือเปล่าพี่รู้เพราะว่าในช่วงวัยก่อนนั้นนี่เมื่อ10ปีที่แล้วพี่ก็ยังคิดว่าเราจะไหวไหมเราจะดูแลลูกเราได้ไหมเราถ้าลูกเราป่วยลูกเราจะต้องเรียนจะต้องทำยังไงแต่พอมีลูกจริงๆแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักและความอบอุ่นของพ่อแม่ลูกคือมันสำคัญที่สุดแค่นั้นก็พอละไม่ยากเลยสำหรับจะมีลูกใช่พวกเรานี่พร้อมแล้วเนี่ยพอฟังพี่อุ๊ปั๊บพร้อมมีลูกเลยใช่ที่ไหนแล้วขนาดนั้นค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าฟังคำแนะนำจากพี่อุ๊มาวันนี้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้พี่อุ๊ยังมีอีกหนึ่งเพลงที่จะมาร้องให้ฟังซึ่งพี่อุ๊เนี่ยเลือกมาเพราะว่าเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกต่อแม่ที่มีให้กับลูกด้วยกับเพลงนี้ครับคนเก่งของฉันครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถึงคนที่เคยพบกันก่อนนั้นฟ้ามีคำสั่งให้เรามาพบกันยังกำหนดให้ฉันและเธอต้องจากกันไปไกลใจยังห่วงและคิดถึงแต่เธอจำไม่วุ่นที่ได้ร้องได้เจอยังคงติดอยู่กับฉันเสมอเป็นคนดีของฉันเธอเป็นคนเก่งของฉันไม่ใช่ใครจากนี้เรื่อยมาเธอเป็นตัวจริงของฉันเธอเป็นคนโปรดของฉันตลอดไปให้รู้และเข้าใจเธอเป็นคนดีของฉันเธอเป็นคนเก่งของฉันไม่ใช่ใครจากนี้เรื่อยมาเธอเป็นตัวจริงของฉันคนโปรดของฉันตลอดไปให้รู้และเข้าใจยังรักเธอเพราะรักเธอขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่อุ้มมากนะคะที่มาเป็นไพ่แบบพิเศษในวันแม่ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆให้กับแม่ๆทั้งหลายด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับและช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โหมาแล้วคุณแม่ที่สวยที่สุดในโลกวันนี้4โพดำจะปะทะกับ4โพมัมจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับผมอยากถามมานานแล้วผมไม่กล้าถามตอนเด็กแม่เอาหน้าหนูไปถูอะไรให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปโพดำยังไงต้องสีโพดำกลับ
าสู่รายการสีโพดำครับหลายคนคิดว่าทำไมยังไม่เปลี่ยนชุดกันอีกช่างคอนหายไปไหนเพราะเป็นช่วงของสีโพดำการละครไม่ใช่เหรอวันนี้พิเศษมากครับเพราะว่าเป็นวันแม่ครับเราเชิญคุณแม่ที่สวยที่สุดในโลกทั้ง4ท่านครับมาเป็นไพ่เป็นพิเศษในครั้งนี้ครับผมถามก่อนเลยคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังที่จะพบกับสีโพมัมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับสีโพมัมได้แบบนี้เพราะแต่ละวันเนี่ยคือแม่ก็จะมีเดินแบบถ่ายแฟชั่นแม่พี่เป็นสสวันนี้นี่เคลียร์คิวมาเพื่อรายการสีโพดำเลยถูกต้องเมื่อกี้ผมชอบคุณแม่พี่แก้มมากรู้ไว้สักใครใหญ่อ่ะฮะคือเก็บลายลูกไงทำไมก่อนคนนี้รู้ไว้สักใครใหญ่เมื่อกี้เนี้ยรู้เซไว้ใครใหญ่ก่อนอื่นคุณแม่แนะนำตัวนิดนึงครับผมแนะนำให้คุณแม่ดีกว่าแนะนำตัวเลยนี่คือคุณแม่คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะคุณแม่เรวดีค่ะคุณแม่เรวดีหรือว่าคุณแม่ล้านแห่งลุ่มน้ำทะเลอันดามันทางใต้ฝั่งใต้ค่ะฝั่งใต้ได้ครับครับผมคุณแม่แนะนำตัวคุณแม่วรรณาอินเจื้อค่ะชื่อเด็กหรือว่าคุณแม่แม่แมวนะแม่แมวนะคะครับผมจากลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีมาจ้ามีที่มานะจ๊ะทุกคนแม่ยาดานะคะชื่อแม่ดาบอกก่อนเพราะก็ไม่ให้พูดแน่เลยจะพูดก่อนวันนี้ก็มันวันนี้แม่ยาดาจากลุ่มน้ำอันดามันฝั่งเหนือค่ะเราแบ่งทางชัดเจนเนาะฝั่งใต้และฝั่งเหนือมาแล้วแม่ผมอ่ะแม่แนะนำตัวแนะนำตัวผมรู้แล้วว่าอีตั้มมันได้ใครเลยโอเคแม่ชื่ออามัจฉราภาแม่อยู่สายเดียวกับหนูเลยอ่ะเอาชื่อจริงๆชื่ออะไรชื่อจริงๆแม่หนิงนะคะพรทิพาโพยิ้มมีลุ่มแม่น้ำกับเขาไหมมีลุ่มแม่น้ำกับเขาไหมลุ่มแม่น้ำเค็มมั้งถ้ามั้งนี่คือกินไม่ทันไม่ได้เตรียมไว้ตามน่ารักมากตามไปคุยกันสองคนแม่ลูกเลยมาถึงก็สร้างศัตรูเขาแล้วเอาเลยแม่วันนี้วันแม่ครับเป็นวันที่ต้องมีความรู้สึกดีๆต่อกันเรารู้สึกว่าอะไรที่เครียดแค้นกันเอาไปตีกันหลังเวทีแม่ไม่มีลองใจชื้นนะคุณแม่เริ่มมาแล้วไม่ธรรมดาจริงๆคุณแม่แต่ละคนนะคะก็จริงๆมีคำถามเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พี่อู๋ก็บอกแล้วว่าลูกของพี่อู๋เลี้ยงยากมากเราก็เลยอยากรู้ว่าตอนเด็กๆพวกเราเลี้ยงยากไหมคะถามแม่เลยค่ะค่ะแม่ค่ะก็แม่จะตอบคำถามนี้นะคะเชิญค่ะเลี้ยงไม่ยากนะคะแก้มเป็นคนที่ได้กินแล้วเงียบค่ะคือไม่กินเก่งแล้วก็คือจริงๆแล้วพูดเรื่องจริงนะคะนี่เรื่องจริงแล้วก็คือเลี้ยงด้วยนมแม่นะคะค่ะอิ่มอุ่นไหมลูกจริงว่าตัวโตๆเลี้ยงด้วยนมแม่นึกว่าจะชมว่าเสียงดีอะไรอย่างงี้โอเคตั้มได้ตั้งแต่วันนั้นมาดีกว่าแม่ผมบ้างเลี้ยงไงให้ลูกหน้าตาดีอย่างงี้ครับแม่อ่ะนะคะขอบคุณสำหรับคำถามเดี๋ยวอะไรก็ไม่หาเท่าอะไรก็ไม่หาเท่านี่หันมาเอ้าเขาเล่นของแม่แล้วอ่ะโดนแย่งอ่ะ
จะเลิกเป็นแฟนคลับกันแล้วคุยก่อนแม่แป๊บนึงการแย่งมุกแม่แม่ผมแม่ผมกับผมคนละคนการแย่งมุกแม่ผมไม่ได้เล่นแม่แม่ผมเล่นแม่แม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วแม่ไปแย่งมุกเขาได้ไงอ่ะไม่ดีเลยแม่แม่เตรียมมาทั้งคืนแล้วให้แม่หน่อยให้แม่ให้แม่หน่อยคำถามคือเลี้ยงลูกยังไงให้หน้าตาดีครับคำตอบคือสวยเหมือนแม่ไงแม่สวยเบื่อความมั่นใจมากครับผมถามคุณแม่บ้างดีกว่าคุณแม่ตอนเด็กป้อนอะไรให้ผมกินบ้างครับทุกอย่างเลยค่ะลูกนั่งไงแม่ป้อนทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะนั้นอย่าถามอย่าแปลกใจนะครับอย่าแปลกใจนะครับไม่แปลกใจคุณแม่แบบเลี้ยงดีจริงครับผมมาถึงแม่ผมบ้างผมอยากถามมานานแล้วผมไม่กล้าถามตอนเด็กแม่เอาหน้าหนูไปถูอะไรตอนแม่ท้องอ่ะแม่ล่วงจากรถเครื่องไงแล้วไงแล้วท้องอ่ะมันไปโดนลูกรังอันนี้ฮากว่าของแม่ผมอีกเพราะนั้นวันนี้เอาเป็นว่าพวกเราต้องมีอะไรตอบแทนคุณแม่หน่อยไหมที่คุณแม่เลี้ยงเรามาอย่างดีมากๆจริงๆครับผมเอาเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งมาได้เลยวันนี้เรามีเพลงที่แทนความรู้สึกนะครับของพวกเราที่จะมอบให้แม่ของเราครับกับเพลงนี้ครับร้องเพลงเดียวไม่พอหรอกไม่พอใช่ไหมครับร้องไห้นะร้องเพลงร้องเพลง
วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะให้แม่ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้องให้ฟังแล้วกันนะครับผมจะเชิญคุณแม่แล้วก็คุณลูกท่านอื่นนะครับผมตรงด้านนั้นสักแป๊บนึงนะครับผมงั้นยกเวทีให้กันเลยค่ะเอาอย่าคาดหวังนะครับอย่าคาดหวังว่าคุณแม่ผมจะร้องเพลงนะครับผมทุกวันนี้คุณแม่ตกมือยังไม่เข้าจังหวะนะครับแต่ว่ามีเพลงนึงครับที่เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกับเหตุการณ์ของผมในช่วงหนึ่งนะครับผมในทุกๆวันที่การได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวนะตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันก็จะมีหน้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเสมอในทุกๆวันแต่ว่ามีช่วงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตผมครับที่ผมต้องย้ายไปเรียนจากที่สุพรรณเนี่ยเข้ามาเรียนที่กรุงเทพมหานครสมัยม.1 นะครับแล้วก็จากเดิมที่เรามีคุณพ่อคุณแม่มีบ้านของเราที่เราเห็นหน้าทุกวันวันหนึ่งมันไม่มีครับแต่ว่าผมโชคดีที่ว่าผมในทุกๆวันที่ผมไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อนะครับผมมีคุณแม่อยู่ที่นี่เสมอผมมีคุณแม่คอยบอกผมทุกวันว่าสู้ๆนะลูกตั้งใจเรียนนะลูกมีรอยยิ้มของแม่อยู่กับผมเสมอเวลาที่ผมคิดถึงคนที่ผมรักขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลกันแม่ของผมยังอยู่ในหัวใจผมเสมอวันนี้ครับผมมีเพลงนี้ที่จะร้องให้กับคุณแม่ของผมชื่อเพลงว่าบ้านของเราครับก่อนฟ้าเปลี่ยนดาวบ้านเราหลับไหลหรือยังใจยิ่งอ้างว้างไม่รู้มีใครคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอิ่มท้องก็ไม่อิ่มใจข้าวสุกหม้อไหนจะเหมือนบ้านเราถึงแม้จะเงียบก็ไม่เงียบเหงาจะร้อนจะหนาวบ้านเราก็ยังอุ่นใจฝากฟ้าเบื้องบนช่วยย้ำว่าคนอย่างฉันแม้จากมานานยังคิดถึงบ้านทุกลมหายใจก็ไม่มีแล้วรอยยิ้มของใครจะหวานจับใจเหมือนรอยยิ้มแม่ฝากฟ้าเบื้องบนช่วยย้ำว่าคนเต้นลำดีกว่าเต้นลำแม้จากมานานยังคิดถึงบ้านทุกลมหายใจก็ไม่มีจะหวานจับใจเหมือนรอยยิ้มแม่ไม่ช้าจะคืนกลับไปด้วยหัวใจไม่คิดพันแปรที่ใดกันเล่าจะสุขจริงแท้จะพ่ายจะแพ้ก็มีรักแท้ปลอบใจจะพ่ายจะแพ้ก็มียิ้มแม่ปลอบใจพี่
พี่แก้มไปแล้วน้ำตาไหลไปแล้วไปก่อนเลยแย่งทิชชู่แม่แล้วโอเคผมอยากบอกความรู้สึกแม่กับแม่ผมบ้างแม่เชิญด้านนี้ครับครับนี่นี่ไงแม่ผมอย่างนี้นะครับผมเป็นคนสนุกถามว่าทำไมแม่เป็นคนสนุกสนานสมัยก่อนแม่ก็นี่แหละครับเป็นสายเอนเตอร์เทนเหมือนกันเป็นนักร้องสนุกสนุกครับผมซึ่งอาชีพของแม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องออกไปร้องเพลงแบบว่ากลางคืนเพราะงานเลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไม่มีใครอยู่บ้านลูกที่ยังเด็กอยู่ตอนเช้าต้องไปเรียนโรงเรียนอนุบาลอ่ะไปกับแม่ก็คงจะดึกแม่จะทำยังไงแม่ปล่อยให้นอนในห้องคนเดียวแล้วถามว่ากลัวไหมบอกไม่กลัวหรอกใช่ด้วยความตอนนั้นเนี่ยลูกจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแม่ไปทำงานอะรู้ว่าแม่ไปทำงานแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากห่างแม่ไปไหนแม่เดินไปทีละก้าวมันมีความหมายสำหรับใจลูกมากไปว่าแม่ไปแล้วว่ามันเหมือนแบบใจจะขาดครับผมซึ่งแม่ก็เอาไปฝากคนข้างบ้านที่ชื่อว่าป้าหมีป้าหมีก็บอกแม่ว่าเออไปเถอะเดี๋ยวฉันจะคอยดูแลให้ไปเลยไปใจงองแงตามเธอใจแล้วก็เลยตามใจเอาไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปฉันจะคอยดูแลเอาไปเลยไปใจงองแงตามเธอใจแล้วก็เลยตามใจเฮ้น่ากลัวจะดูไม่จืดหัวใจเจ้ากรรมถูกเธอยึดไปเมื่อวานนี้หัวใจที่สนเหมือนเด็กก็ไม่ทันได้ไปขับขี่ควบคุมอย่างดีก็ยังนี้ก็ยังหลุดหายไปให้หมามใจเราเป็นใจที่ยังไงไม่ลอยไปอยู่กับเธอให้ใจกับมาเหมือนเก่าก็ยังกลัวเกิดตาให้เธอกับมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมเธอไม่ยอมให้กลับหรือมันกลับมาไม่ได้ก็คงต้องยอมอยู่ตรงไหนให้มันอยู่แล้วต้องยอมนี่ยอมจริงๆค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมครับผมความน่ารักของคุณแม่อีกทั้งสองยังมีอยู่เป็นคุณแม่สายภูเก็ตครับคุณผู้ชมคุณแม่สายใต้ซึ่งบอกเลยว่าเขาจะร้อยแรงร้อยแรงวันนี้เนี่ยเขาจะมีโจหนังตะลุงด้วยแม่มีอะไรนะโนราโนราป่ะร้องเง่งร้องเง่งไม่มีไม่มีหรอไม่มีแต่ว่าสนุกแน่นอนแน่นอนช่วงหน้าห้ามพลาดครับสู่รายการสี่พ่อมัมสุดยอดค่ะแม่สุดยอดแม่แ
แม่ทำดีลูกเข้าใจแต่แม่ทำดีเกินไปลูกตกงานเหรออ๋ออย่างนั้นไม่พูดดีกว่าไม่พูดแล้วดีแล้วดีแล้วโอเคครับก็เมื่อกี้ได้ฟังความรู้สึกของทั้งของพี่กันแล้วก็ของน้องตั้มนะครับก็วันนี้ก็มีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่อยากจะร้องให้กับคุณแม่คือเพลงนี้เนี่ยที่เลือกมาเพราะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่เวลาไปร้องเพลงคาราโอเกะกันที่บ้าน4คนอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนชอบเลือกเพลงนี้เป็นเพลงแนวนี้สไตล์นี้แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยฮอตฮิตมากคือจากที่ไม่เคยร้องเป็นก็ร้องเป็นอ่ะฟังแม่ร้องจะร้องเป็นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความหมายที่พูดถึงของที่มันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่จากกันไปไหนไม่ทิ้งกันไปไหนมันก็เป็นเหมือนคำสัญญาที่ผมอยากจะบอกกับแม่เหมือนกันว่าก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนคอยดูแลคอยอยู่เคียงข้างกันเหมือนทรายที่อยู่คู่กับทะเลครับจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจหากมรสุมจะทำเธอเหน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอหากมีวันไหนที่เธอไปไกลจากฉันในหัวใจไม่เคยหวั่นและจะคอยเธอย้อนมาก็ใจมันรู้คลื่นลมจะคอยพัดพาคอยซัดทะเลเข้าหาหาดทรายแห่งนี้ดังเดิมคุณแม่ครับขอหนึ่งฮุกครับคือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้จะวันใดมันคงเหมือนดังที่เป็นน่ารักที่สุดเคียงข้างเธอใจไม่ไหวเองและยังคงชัดเจนอย่างนั้นหาดทรายยังสวยรายล้อมทะเลด้วยรักคงไว้ด้วยใจแน่นหนักไม่หวั่นยามพายุผ่านจะมีเพียงฉันเธอตามนานเท่านั้นมีรักมีใจผสานดั่งสายอยู่คู่ทะเลจะมีเพียงฉันและเธอตามนานเท่านั้นมีรักมีใจผสานดั่งสายอยู่คู่ทะเลสู้นี่สายภูเก็ตแท้ไม่ใช่ครับแม่ดมทีมภูเก็ตย่อเลยนี่ทีมสุพรรณไม่ยุ่งกับใครครับไม่ร้องเพลงกับใครด้วยอยู่นิ่งๆชอบแซวแม่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเป็นนิวจิ๋วนะคะตอนแรกแม่ก็อยากได้เพลงนิวจิ๋วมาร้องเอาแม่ไม่บอกลูกอ่ะแม่ไม่มีเวลาซ้อมเอาจริงเพลงต่อไปที่เลือกเพลงนี้มาร้องนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็เป็นเพลงที่เนื้อเพลงแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยพอร้องแล้วเรานึกถึงแม่เลยลูกก็ได้รับความรักแล้วก็รับสิ่งต่างๆมาจากแม่เยอะแยะมากมายแม่ดูแลลูกกับเกดมาคนเดียวทำทุกอย่าง
เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นพี่เป็นเพื่อนคือระยะห่างของแม่กับลูกมันเลยไม่ได้ห่างกันเลยน่าเหรอคะแม่จะซึ้งมากเดี๋ยวแก้มร้องแม่ดึงกลับดึงกลับดึงกลับค่ะค่ะพี่ดาเพลงนี้นะคะมอบให้แม่ค่ะช่วยน้องด้วยนะคะฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาวอยู่บนฟ้าฟ้าให้แสงสุขใสได้เป็นเสมือนดวงตาส่องมองเธอด้วยแววตาแห่งความภาคดีเก็บฟ้ามาสานถักทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้บุญอุ่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงได้แม่แหละครับจริงเย้และเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่ครับพวกเรา4คนก็เตรียมพวงมาลัยนะครับผมมาขอกราบขอพรคุณแม่ทั้ง4ท่านเลยครับผมเริ่มจากผมก่อนแล้วกันครับพี่นะครับแม่ขอพรหน่อยครับจ้ะวันนี้นะคะเป็นวันแม่นะคะเนื่องในวันแม่แม่ก็อยากจะให้พรนะฮะน้องกันแม่เคยเหน็ดเหนื่อยมาแต่วันนี้แม่หายเหนื่อยนะคะที่กันมีวันนี้ขอให้ชีวิตกันเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาลูกคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะและอยู่ในวงการนี้ตลอดไปเป็นเด็กที่คิดดีทำดีทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างลูกโชคดีตลอดไปลูกรักแม่นะแม่ก็รักกันลูกเมื่อกี้ฉันจะกราบแบบนั้นได้ไหมนะพี่ยังไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ต้องห่วงอะพี่แก้วขอพรแม่บ้างอ่ะนี่ค่ะ
ขอพรหน่อยค่ะก็อยากให้ลูกเป็นเด็กดีอย่างนี้แหละแล้วก็ทำดีไปเรื่อยๆคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม่ก็คาดหวังว่าวันพรุ่งนี้ก็จะดีไปนะคะก็ทุกอย่างมันเกิดกับความคิดแล้วพูดแล้วก็ทำถ้าทุกอย่างทุกสามอย่างนี้รวมกันแล้วเป็นความดีลูกก็จะเป็นคนดีอยู่ในสังคมนะคะแล้วอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนวิมานดินนะคะพี่ลงได้โดมเป็นช่วงวัดใจของผมแล้วแหละอย่าว่าแต่ลงเลยคุกเข่าเนี่ยยังยากเลยโฟกัสที่แม่นะครับทุกคนก็เนื่องในโอกาสวันแม่นะครับก็ขอพรคุณแม่ครับคุณแม่ก็ขอให้น้องโดมมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ในการเรียนที่ยังรอจบอยู่นะคะครับค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคุณแม่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะถ้ายังไงก็ขอให้สุขภาพลูกแข็งแรงแล้วก็มีความเจริญขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวมาวัดกันเรื่องสุขภาพตรงนี้นะครับแม่เห็นด้วยครับแม่เรื่องสุขภาพสุดยอดเลยกลมบล็อกเลยเมื่อกี้เนี่ยฮะโอ้แม่ประคองแม่ช่วยแม่ช่วยบอกขอบคุณผมนึกว่าคุณแม่จะอุ้มลูกเมื่อกี้ดูแลตัวเองด้วยแม่ครับเป็นห่วงเห็นไหมครับผมนี่บอกตรงผมไม่เคยบอกรักแม่เลยอะไม่เคยแบบว่าเดี๋ยวแม่แม่ครับนี่ไงแม่พี่ครับแม่พี่จริงๆเมื่อกี้น่าจะเป็นพี่กันมาหาแม่นะตั้มเมื่อแม่ไม่รักมันอยู่กับแม่ดีนะก็สลับลูกกันเลี้ยงได้ขอพรแม่เลยแล้วกันทุกวันนี้เชื่อมั่นในตัวลูกทุกเรื่องทุกอย่างที่ลูกทำลูกโอแม่โอลูกมีความสุขแม่มีแต่ถ้าลูกหายใจฟืดวันไหนแม่ฟืดกว่าโอเคโอเคก็อย่านอนดึกมีสติมีสมาธิให้มากกว่านี้นะวราวุธรักลูกครับรักแม่เหมือนกันครับกอดทีหอมหน่อยหอมหน่อยหอมๆฟอดคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดอยากจริงที่ที่พวงมาลัยของเราด้วยและขอบคุณคุณแม่ทั้ง4ด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอให้คุณแม่ทั่วประเทศไทยนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
และในวันถ่ายทำก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ยาดาคุณแม่ของแก้มวิชญานีงานนี้แก้มก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ซะหน่อยค่ะ Happy birthday to youอธิษฐานอะไรหน่อยไหมคะให้ลูกสวยมากขึ้นแม่ก็สบายใจมีความสุขแค่นี้แหละค่ะค่ะ